ก้าวขายังไงให้ถึงมือได้ในจังหวะเดียวแบบนุ่มๆเป็นปัญหาของผู้ฝึกใหม่หลายๆคนในการไหว้พระอาทิตย์และเริ่มต้นฝึกโฟลว์ถ้าฝึกมาสักพักแล้วยังทำไม่ได้สักทีลองฝึกสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นเป็นลำดับไปด้วยท่า Knee to Nose ตามคลิปนี้นะคะการจะก้าวขามาด้านหน้าให้ได้ไกลสิ่งที่เราต้องพยายามทำคือยกเข่าให้สูงออกจากพื้นให้ได้มากที่สุดเพื่อก้าวเท้ามาด้านหน้าก่อนที่เท้าจะตกลงสู่พื้นซึ่งถ้ายังไม่เข้าใจวิธีการออกแรงยกตัวในท่า Knee to Nose น้ำหนักอาจจะกดลงที่ข้อมือแล้วรู้สึกขาหนักมากก่อนที่จะเจ็บข้อมือกันซะก่อนมาฝึกท่า Knee to Nose กับโต๊ะให้เข้าใจวิธีการออกแรงยกตัวกันก่อนนะคะจะฝึกกับโต๊ะทำงานหรือโต๊ะกินข้าวก็ได้วางส้นมือที่ขอบโต๊ะความห่างเท่าไหร่ก้าวเท้าไปด้านหลัง1ก้าววางฝ่าเท้าคู่ขนานเป็นเลข11วอร์มหลังสร้างความยืดหยุ่นให้แนวกระดูกสันหลังด้วยท่าแคทคาวไม่ทิ้งตัวลงผลักตัวยกตัวให้ห่างออกจากพื้นตลอดการฝึกในวันนี้นะคะเริ่มเลยหายใจเข้าลึกๆแอนหลังเงยหน้าขึ้นออกส่งสะโพกไปด้านหน้าก้มมองท้องบีบลมออกจากท้องให้หมดสลับไปนะคะหายใจเข้าช้าๆเคลื่อนไหวช้าๆแอนไปให้สุดออกหดท้องหดซี่โครงด้านหน้าโก่งหลังขึ้นให้สุดเคลื่อนไหวช้าๆไปให้สุดทางให้รู้สึกถึงการหดและการยืดของกล้ามเนื้อทั้งสองฝั่งคือด้านหลังและลำตัวด้านหน้าหายใจเข้าออกแรงหดกล้ามเนื้อหลังเพื่อแอนหลังเงยหน้าขึ้นออกหดท้องและอกเข้าหากันให้ขาและแขนเหยียดตรงไว้ตลอดอีกรอบค่อยๆแอนหลังเงยหน้าขึ้นหายใจออกให้หมดก้มมองท้องค้างไว้ออกแรงหดท้องและซี่โครงด้านหน้าต่อเนื่องให้แป๊บไว้ตลอดให้รู้สึกหลังส่วนบนกว้างหายใจเข้าไปที่ซี่โครงด้านหลังคงไว้ในท่าแคทแล้วขย่งยกส้นเท้าสูงขึ้นอดท้องหดซี่โครงค่อยๆวางอีก4รอบก้มมองท้องและซี่โครงไว้ออกแรงหดท้องและอกเข้าหากันเพื่อคงรูปหลังแคทไว้ตลอดอีกครั้งก้มมองท้องขย่งยกสูงยกค้างไว้ท้องแฟบซี่โครงแฟบหายใจเข้าไปที่ซี่โครงด้านหลังลดลงคลายฝึกยกเข่าขึ้นเร็วๆข้างละ5นะคะก้มมองท้องโก่งหลังแคทยกส้นเขย่งขึ้นหดท้องยกเข่าขวาขึ้น1 2 3 4 5ยกค้างยกตัวขึ้นสูงดึงเข่าเข้าหาอกคลายข้างซ้ายนะคะขย่งยกสูงคงหลังแคทไว้ยกจังหวะหายใจออก2 3 4ยกค้างขย่งขึ้นยกเข่าให้สูงที่สุดคลายKnee to Nose กับโต๊ะยกขาขึ้นลงช้าๆสลับไปกับลมหายใจนะคะพร้อมกันหดท้องก่งหลังแคทขย่งยกส้นเท้าสูงยกค้างไว้ตลอดหายใจเข้าลึกออกยกเข่าขวาขึ้นเข้าวางสลับหายใจออกยกซ้ายขึ้นวางก้มมองท้องโค้งหลังส่วนบนในท่าแคทไว้ตลอดยกส้นเท้าสูงไว้ตลอดมือช่วยผลักลงออกแรงยกท้องเพื่อยกเข่าขึ้นออกแรงยกให้สูงที่สุดเคลื่อนไหวช้าๆไปกับลมหายใจเพื่อสร้างความแข็งแรงความยืดหยุ่นและเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการก้าวเท้ายกขาเวลาที่ฝึกกับพื้นถ้าฝึกบ่อยๆจนกล้ามเนื้อท้องแข็งแรงขาจะเบาและน้ำหนักจะกดลงที่ข้อมือน้อยลงค่ะวางเท้าลงแล้วมาพักยืดหลังแยกเท้าห่างเท้ายังคู่ขนานกันพับตัวลงจากข้อพับสะโพกเน้นยืดหลังให้ตรงค้างไว้ที่องศาไหนก็ได้ที่ยังสามารถรักษาหลังให้ตรงไว้ได้หลังตรงขาตึงพักหายใจ
ถ้าฝึกกับโต๊ะคล่องแล้วลองหนักขึ้นอีกนิดฝึกกับเก้าอี้บ้างท่าเดียวกันออกแรงเหมือนกันใช้เก้าอี้ที่มีฐานมั่นคง1ตัววางชิดติดกำแพงเพื่อกันเลื่อนวาง2มือที่หัวมุมเก้าอี้4นิ้วชี้ลงโป้งชี้ไปด้านหน้าขยับเท้าห่างออกจากเก้าอี้เขย่งยกส้นเท้าขึ้นผลักตัวออกจากพื้นยกท้องยกซี่โครงโก่งหลังแคทหายใจเข้าค่อยๆผ่อนอีก2รอบออกเขย่งยกโก่งหลังสูงผ่อนสุดท้ายยกท้องยกซี่โครงโก่งหลังค้างไว้คงหลังแคทไว้ยกเข่าขวาเข้าหาอก5ครั้ง1 2หดท้องหดซี่โครงเพื่อยกเข่าขึ้นยกค้างยกให้สูงด้วยแรงท้องวางสลับซ้าย5ครั้งเริ่มเลยโค้งหลังก้มมองท้องหดท้องเพื่อยกเข่าขึ้นยกค้างออกแรงหดท้องเพื่อให้เบาที่ข้อมือวางรอบนี้ยกเข่าขึ้นลงช้าๆไปตามจังหวะของลมหายใจนะคะโก่งหลังเขย่งขึ้นค้างไว้ในท่าแคทหายใจเข้าหดท้องไว้ออกยกขาขวาสลับทั้งหมด10ครั้งคงรูปหลังแคทไว้อย่างแข็งแรงเห็นท้องและซี่โครงแฟบตลอดที่เคลื่อนไหวออกแรงท้องดึงเข่าเข้าหาอกยกขึ้นช้าๆและวางลงเบาๆกลับที่ตำแหน่งเดิมครบแล้วคลายสุดท้ายฝึกก้าวเท้าแตะขึ้นเก้าอี้หดท้องก่งหลังแคทเขย่งขึ้นหดท้องก้มหน้าไว้นะคะยกขวาขึ้นแตะเบาๆสลับไปให้ครบ10ยกขาขึ้นแตะจังหวะหายใจออกออกแรงหดยกท้องและซี่โครงต่อเนื่องตลอดเวลาที่เคลื่อนไหวครบแล้วพักยืดแยกเท้าห่างฝ่าเท้าคู่ขนานยืดหลังให้ตรงยกสะโพกขึ้นให้ห่างออกจากฝ่าเท้ายืดลำตัวไปด้านหน้าให้ห่างออกจากสะโพกสำหรับคนที่ยังรู้สึกตึงมากในท่านี้ลองฝึกคลิปลิงก์ด้านบนนี้ควบคู่กันไปนะคะถ้ารู้สึกเริ่มมีกำลังมากขึ้นแล้วลองมาฝึกบนพื้นเสื่อกันเลยปูเสื่อคุกเข่าแยกเข่าห่างปลายเท้าชิดนั่งบนส้นเท้าแล้วพักดูก่อนนะคะหลายคนก้าวเท้าไม่ถึงเพราะยังออกแรงยกไม่พอหรือยังยืดหยุ่นไม่พอออกแรงยกขึ้นให้สุดแรงเหมือนตอนฝึกกับโต๊ะกับเก้าอี้นะคะอีกอย่างที่เห็นบ่อยคือการเงยหน้าและปล่อยท้องก่อนที่เท้าจะตกลงสู่พื้นกระแทกสะเทือนไปทั้งตัวเตือนตัวเองให้ก้มหน้าหดท้องไว้จนกว่าเท้าจะแตะลงสู่พื้นนะคะยกท้องไว้จนกว่าเท้าจะตกลงสู่พื้นคือหัวใจมาลองกันเลยยกท้องไว้เหยียดแขนตรงไปด้านหน้าก้มลงเตรียมขึ้น Downward Facing Dog ยกท้องยกซี่โครงไว้กดฝ่ามือลงยกตัวให้ไหล่อยู่เหนือส้นมือจิกเท้ายกตัวขึ้นส่งสะโพกไปด้านหลังผลักสะโพกให้ห่างออกจากฝ่ามือยืดหลังให้ตรงแล้วเหยียดขาอีก2ครั้งยกส้นเท้าให้สูงงอเข่าแล้วยืดสะโพกขึ้นใครยืดลึกได้อีกส่งส้นเท้าลงค้างไว้หายใจเตรียม knee to nose ขยับฝ่าเท้าคู่ชิดกันยกส้นเท้าสูงไว้งอเข่ายกขาขวาขึ้นหายใจเข้า down dog split ออกหดท้องก่งหลังยกตัวมาด้านหน้าอีก2 down dog split ลำตัวตรงออกหดท้องดึงเขาเข้าหาอกอีกครั้งเข้ายกออกหดท้องยกเข่าสูงค้างไว้ส่งกลับไปด้านหลังแล้ววางเตรียมข้างซ้ายยกส้นเท้างอเข่าหลังตรงดาวด็อกสปลิตยกซ้ายขึ้นออกก้มหน้าดึงเขาเข้าหาอกเข้าหลังตรงดาวด็อกสปลิตออกดึงยกสูงอีกครั้งเข้ายกออกหดท้องหดซี่โครงดึงเข่าค้างไว้
ลับไปดาวด็อกสตรีทระหว่างพักยืดสักนิดวางเข่าลงหมอบในชายโพสรอบนี้ลองก้าวแตะนะคะแตะพื้นแล้วดึงกลับดาวด็อกสปลิตอย่าลืมหดท้องก้มหน้าไว้ตลอดก่อนที่เท้าจะแตะพื้นนะคะยืดหลังตรงดาวด็อกขยับเท้าคู่ชิดกันยกส้นเท้างอเข่ายกขวาขึ้นดาวด็อกสปลิตหดท้องดึงเข่าก้าวมาด้านหน้าแตะแล้วส่งกลับแล้วว่าสลับข้างซ้ายขึ้นหายใจเข้าออกดึงเข่าก้าวมาด้านหน้าแตะเบาๆแล้วส่งกลับดาวด็อกสปลิตวางฝึกแบบนี้อีกข้างละ2นะคะกงหลังขึ้นให้สูงที่สุดเพื่อก้าวเท้ามาด้านหน้าให้ไกลขึ้นในทุกๆครั้งที่ก้าวใช้ท้องยกตัวขึ้นยกขาขึ้นก้าวไปด้านหน้าแล้วส่งกลับไปด้านหลังก้มหน้าไว้นะคะมืออยู่ตรงไหนเรารู้อยู่แล้วไม่ปล่อยท้องเลยสุดท้ายเข้ายกซ้ายยกท้องก้าวให้ถึงมือส่งกลับขึ้นดาวด็อกสปลิตแล้ววางพักวางเข่าคลายในชายโพสจากนี้ถ้าใครอยากฝึกพัฒนาความแข็งแรงขึ้นไปอีกระดับลองฝึกดึงเข่าแล้วค้างไว้ใน knee to nose ให้ได้นานแล้ววางเท้าลงฝึกบ่อยๆจากสิ่งที่เคยยากจะค่อยๆง่ายขึ้นและเป็นไปได้มากขึ้นนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และ subscribe เพื่อติดตามนะคะทิปส์การฝึกโยคะยังไงให้ไม่บาดเจ็บยังมีอีกหลายคลิปนะคะตามไปฝึกกันได้สำหรับวันนี้ขอฝากไว้แค่นี้Namaste, สวัสดีค่ะ